บนยอดเขาสูงสีฟ้ากว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลในจังหวัดจันทบุรีณลานหินบนยอดเขานั้นมีมหัศจรรย์แสงแห่งพระพุทธศาสนาคือรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ปรากฏอยู่การเวลานับร้อยนับพันปีแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่มีมิเสื่อมคลายต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากย้อนเวลากลับมาที่บ้านกระทิงตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2473พ่อท่านเขียนมีนามเดิมว่าเขียนทองคำเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2473ณบ้านกระทิงตำบลพลวงกิ่งอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีบิดามารดาชื่อนายอยู่และนางมุ้งทองคำครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมหาของป่าและสมุนไพรจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวัดกระทิงตำบลพลวงหลังจากที่ออกจากการศึกษาเด็กชายขีมจึงเข้าบวชเรียนเป็นสามเณรณวัดกระทิงและได้รับการถ่ายทอดวิชาพืชสมุนไพรและยาบนยอดเขาคิชกูจากหลวงพ่อรุ่งเจ้าอาวาสวัดกระทิงในสมัยนั้นจนมีความชำนาญและรักษาชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและต่างอำเภอมาโดยตลอดจวบจนกระทั่งอายุครบบวช20ปีบริบูรณ์จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดกระทิงเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2494ได้รับฉายาทางธรรมว่าขันธสโรและได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่พระครูธรรมสรคุณในปีพุทธศักราช2516และได้เลื่อนตำแหน่งทางสงฆ์เรื่อยมาจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในปีพุทธศักราช2541ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดกระทิงนับแต่ออกบวชกว่า60พรรษาในช่วงเวลานั้นท่านได้ใช้วิสัยทัศน์ความเพียรและบารมีในการพัฒนาให้กับวัดกระทิงจนกลายเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านในละแวกนั้นและประชาชนทั่วไปจนขนานนามท่านว่าท่านพ่อท่านขิงได้มีดำริเข้ามาบุกเบิกพัฒนาเส้นทางขึ้นสู่เขาคิชกูเพื่อสร้างเส้นทางบุญให้ประชาชนได้ขึ้นไปสัมผัสความอัศจรรย์และสักการะโดยในทุกๆปีจะมีพิธีปิดป่าเปิดเขาเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทในช่วงขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3จวบจนขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6ของทุกปีการเดินทางที่ยากลำบากผ่านเส้นทางรถคดเคี้ยวสู่ยอดเนินและเดินเท้าต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงเพื่อไปถวายพุทธบูชาสักการะพระพุทธบาทที่ปลายยอดเป็นบทพิสูจน์ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดีนอกเหนือไปจากนั้นพ่อท่านเถียงยังได้ปฏิบัติกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปมากมายนานับประการอาทิเช่นโครงการส่งเสริมการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีการสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ36พรรษาการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในหลายโอกาสโครงการนำวัดเข้าสู่โรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542มาจนถึงปัจจุบันให้การอุปถัมภ์นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
ทุนอุปถัมภ์ครูสอนและจ้างครูเพื่อสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนพ่อท่านเขียนขันทสโรแห่งวัดกระถิ่นคือผู้บุกเบิกและผู้เริ่มการเดินขึ้นเขาคิชกูจนกลายเป็นประเพณีซึ่งถือปฏิบัติสืบมาจากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยมรรคผลแห่งความพยายามและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพ่อท่านเขียนได้จุดแสงเทียนแห่งแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้สว่างสวัยนำทางผู้ศรัทธาบากบั่นขึ้นไปสู่เขาคิชกูกว่าล้านคนต่อปีพ่อท่านเขียนคือพลังแห่งศรัทธาสืบสานพระพุทธศาสนาจนได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งเขาคิชกูผู้บุกเบิกประเพณีขึ้นเขาคิชกูนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงพระครูธรรมสรคุณเขียนขันทสโรเมื่อท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2555สังขารของท่านยังคงตั้งไว้ที่วัดกระถิ่นจวบจนปัจจุบันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบนมัสการเพื่อระลึกถึงบุญคุณและคุณูปการต่างๆที่ท่านได้เพียรสร้างไว้อย่างมากมายโดยมีผู้สืบสารประเพณีและโครงการต่างๆของพ่อท่านเขียนและริเริ่มโครงการใหม่ๆเพื่อสาธารณชนสืบไปคือพระครูวิโรจน์ธรรมานุกูลพระอาจารย์เงาะเจ้าอาวาสวัดกระถิ่นในปัจจุบัน